กองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้จำนวน 600,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567เวลา 13.20 น.กองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประภัทรภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่และร่วมแถลงข่าวกรณีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567เวลา 08.00 น.กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองกำลังภาค3โดยกองร้อยทหารพรานที่3207จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจราดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านหลายอายตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 5-8 คนสะพายกระเป๋าเป้สัมภาระดัดแปลงเดินมาตามเส้นทางที่ภูมิประเทศเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่บุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเราและเกิดการประทะกันประมาณ10นาทีผลการปฏิบัติฝ่ายเราปลอดภัยและได้ทำการวางกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบพบกลุ่มขบวนการเสียชีวิตจำนวน3ศพจึงยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าตราสัญลักษณ์ Y1 จำนวน6เป้รวมทั้งสิ้นจำนวน 600,000 เม็ดหน่วยงานจึงได้นำของกลางส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมวรกิจมหิทธิศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน